สำหรับวิดีโอบล็อกตอนนี้ผมอยากจะคุยในหัวเรื่องซึ่งคนเป็นหัวหน้าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าทีมหัวหน้าพันแนกหัวหน้างานผู้จัดการเห็นเข้าสังเกตแล้วรับรู้แต่ว่าไม่ทําอะไรหูทวนลมเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ตราบใดที่ผลงานจากข้างล่างคนใต้มาคับัญชาส่งขึ้นมามันยังดีมันยังทันกําหนดเวลาเขาก็ไม่แคร์ หรือว่าบางคนดีหน่อยครับพยายามจะแคร์พยายามที่จะดูว่าคนข้างใต้เนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรคนใต้มาครับบัญชาอยู่อย่างมีความสุขไหมมีการเมืองอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างยุ่งเขาก็เลยลงมาดูไม่บ่อยมันก็เลยไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หรือว่าบางคนเฮี้ยเข้าไปใหญ่เลยครับรู้สังเกตเห็น แต่นอกจากจะไม่ทำอะไรแล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ลูกทีมคนใดคนหนึ่งลูกน้องคนใดคนหนึ่งมีผลงานมากกว่าคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนคนที่เป็นลูกน้องและลูกทีมเนี่ยก็แน่นอนและว,ว่าถ้าเจอเข้ากับตัวคงจะเสียกําลังใจและความรู้สึกไม่ใช่น้อยแม้ว่างานที่ทำเนี่ยจะทุ่มเทไปเท่าไหร่เงินเดือนแม่งก็เท่าเดิมขึ้นเล็กน้อยโบนัสก็ออกเท่าเดิมแต่เราต้องเจอสภาพที่ว่ามีคนเอางานของเราไปคเคลมเป็นงานของมันมีคนที่แทบจะไม่ทําอะไรเลยหรือว่าทําน้อยกว่าชาวบ้านแต่ไปคุยไปฉอล็อกเก่งกับคนที่เป็นหัวหน้าและเจ้านายก็เลยได้เลื่อนก็เลยได้รับความโปรดปราน มากกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกองค์กรทุกบริษัททุกหน่วยงานจริงๆนะครับแล้วก็ในฟิดีโอบล็อกตอนนี้ผมอยากจะคุยเรื่องนี้กับคุณด้วยมุมมองของผมว่าถ้าเรามองแบบรอบด้านจริงๆมันสามารถสื่อถึงอะไรได้บ้างแต่ก่อนหน้านั้นครับผมขอเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนสดสดร้อนๆกันเลยทีเดียวเชียวคือช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับกันยายน2565 มันมีคอร์สเทรนนิ่งคอสหนึ่งที่ผมจองมาเป็นปีละคือพยายามเข้ามาเป็นปีแล้วแล้วก็มันเป็นคอร์สที่ปิดไปนานเพราะว่าโควิดดังนั้นพอมันกลับมาเปิดหนึ่งทีจากที่สิงคโปร์นะครับเป็นออนไลน์เปิดหนึ่งทีเนี่ยก็เลยมีคนจากหลายประเทศเข้ามาร่วมเต็มไปหมดเลยในนั้นเนี่ยครับประกอบไปด้วยคนจากประเทศไทยแบบผมคนจากลาวกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์บรูไน ออะไรอีกวะอ๋อฟิลิปปินส์อินโดอินเดียสหรัฐอเมริกามีหนึ่งเดียวครับน่านับถือมากคุณข้ามทําโซน2สชั่วโมงมาได้เนี่ยแล้วก็ที่เหลือเป็นตะวันออกกลางทีนี้เนี่ยครับคอสนี้เนี่ยเป็นคอสที่คนคุมคอส หรือว่าคนสอนเขาต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมเขาก็จะพยายามสุมครับสุ่มถามคนนู้นคนนี้ตอบได้ตอบไม่ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้ามีเรื่องคุยกันแล้วก็อภิปรายกันได้ดิสคัสกันได้เขาจะชอบมากมันก็เลยมีช่วงหนึ่งครับที่เขาตัดสินใจแบ่งพวกเราเนี่ยออกมาเป็นกลุ่มๆโดยแยกให้เราเข้าห้องย่อยหรือที่เรียกกันว่าเบรกเอาท์รูมนั่นเองครับแยกให้เราเข้าห้องย่อยโดยห้องหนึ่งเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ6คนโดยห้องของผมเนี่ยครับ ก็แน่นอนแล้วว่ามีผมหนึ่งคนมีคนจากอเมริกานหนึ่งคนแล้วก็ที่เหลือเป็นคนจากตะวันออกกลางก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสุ่มเอาหรือว่าเขาจัดลิสต์เอาผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะทีนี้เนี่ยครับ first impression แรกที่เจอเลยก็คือว่าเมื่อเราเข้าสู่ห้อง break out room คนจากตะวันออกกลาง4คนมันแชร์สกรีนขึ้นมาแล้วคุยกันด้วยภาษาถิ่นของมันมันจดทุกอย่างหาข้อมูลทุกอย่างตามรายงานที่ได้รับมอบหมายเป็นภาษาถิน่นยกเวน้นยี่ห้อและรุ่นของสินค้าตัวอย่างรวมไปจนถึงเทคนิคเทอร์มส์ต่างๆซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่เหลือเราอ่านไม่ออกผมกับคนจากอเมริกาเนี่ยเราก็คุยกันด้วยแชท p r i v a t หลังบ้านว่า เฮ้ยอย่างเนี้ยแม่งไม่อินคลูซีฟเลยนี่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันสุ่มถามขึ้นมาแล้วเราสองคนจะทําอย่างไรเราก็เลยพยายามคุยเข้าไปในห้องนี้นี่แหละครับว่าเฮ้ยอยู่ใช้ภาษาอังกฤษหน่อยสิวะแล้วตกลงกันหน่อยสิว่าใครจะพรีเซนต์ใครจะตอบคําถามใครจะหาข้อมูลอะไรอย่างไรปรากฏว่ามีเสียงเสียงหนึ่งครับจากคนตะวันออกกลางซึ่งผมมองว่าคนนี้น่าจะเป็นหัวโจกนะเขาเป็นคนนําตลอดทางนี่แหละเขาตอบกลับมาสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษสมใจเรา เ,เพียงแค่2องคำเท่านั้นนั่นก็คือย่โอเคแล้วมันก็กลับไปคุยภาษาถิ่นจดทุกอย่างเป็นภาษาถิ่นเหมือนเดิมจนกระทั่งผมกับคนอเมริกาเราตกลงกันว่างั้นเราทำแอสไซเมนต์เนี้ยคู่ขนานกันไปเลยเผื่อว่าถ้ามีสุ่มถามเราจะได้ไม่โป๊ะเพราะมันมีคะแนนด้วยทีนี้ครับ เรเก้ารูมก็สิ้นสุดลงเขาก็ดึงเอาพวกเราทุกคนกลับมาสู่ห้องใหญ่ที่มีคนหลายสิบคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไล่ให้แต่ละทีมแต่ละกลุ่มเนี่ยพรีเซนต์จนถึงกลุ่มของผมกลุ่มของผมเนี่ยครับคนที่พรีเซนต์ก็แน่นอนแล้วว่าเป็นคนจากตะวันออกกลางเขาพรีเซนต์ด้วยภาษาอังกฤษที่ผมยอมรับเลยว่าเป็นภาษาอังกฤษที่ดีมากแม้ว่ามันจะมีสำเนียงที่แปลงแต่ว่าเขาอธิบายทุกอย่างสั้นเข้าใจกระชับข้อมูลที่หามาก็แน่นอนแล้วว่ามึงมี4คนนะนะมึงหามาได รอบด้านกว่ากูแล้วก็คนอเมริกาตั้งเยอะจนกระทั่งคนสอนเนี่ยครับเขาพูดในตอนท้ายเลยว่าทีมนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำอไซ i g เมนต์นี้ได้ดีที่สุดผมขอชมเชยและผมจะเพิ่มคะแนนให้แต่ก่อนหน้าที่คนสอนเนี่ยจะปิดไมโครโฟนของ1ใน4คนนี้แล้วก็ move on สู่หัวข้อถัดไปปรากฏว่ามันพูดสวนกลับมาครับแล้วก็เป็นคำพูดที่ทำให้บรรยากาศในทั้งคอร์สในทั้งคลาสเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง มันพูดกลับมาประมาณว่า Thank you you to teacher your teaching is very good and easy to understand and please take note that just only u s for d i d t h i s assignment by ourselves ตอนนั้นเนี่ยครับผมกับคนอเมริกาเราคุยกันหลังบ้านด้วยข้อความอยู่เนี่ยเราหุนหินมากแล้วเราก็ของขึ้นมาก แน่นอนล่ะครับว่าคนสอนเนี่ยก็ถามกลับมาว่าแต่ถ้าจำไม่ผิดตอนแบ่งกลุ่มเนี่ยผมแบ่งให้พวกคุณอยู่กลุ่มละ6คนนะแล้วอีก2คนไปไหนมันยังมีหน้าตอบกลับมาอีกนะครับว่า those two didn't want to participate so we did this assignment by ourselves ผมจำได้เลยครับว่ามือผมเนี่ยเลื่อนเมาส์ไปกดในปุ่มขอพูดเลยนะครับ talk request กันทันทีเลยว่ากูจะขอพูดกูจะขอชี้แจงทันทีแต่ปรากฏว่า เหมือนกับคนอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาซีเรียสเรื่องเหล่านี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาไปคุยหลังใหม่ กับคนสอนอยู่แล้วเขาก็ได้รับการเปิดใหม่มาอย่างงงๆแต่เขาก็มีข้อมูลพร้อมครับเขาเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายหน้าจอในห้องเรียนเอาตอนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันยังอยู่ในภาษาท้องถิ่นของคนตะวันออกกลางเหล่านี้มีการอัดคลิปเอาไว้ด้วยประมาณ5วินาทีแล้วก็โยนลงมาผ่าสกรีนแชร์ริ่งด้วยเว็บแคมนั่นแหละครับแล้วมันก็เปิดฉากด่าไอ้สคนนี้เนี่ยต่อเนื่องมากแล้วก็ใช้คําพูดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยาวนานไปประมาณสักเกือบสานาที จนคนสอนตัดสินใจว่าโอเค I understand ปิดไมค์ปุ๊บหลังจากนั้นไอ้สคนนี้จากเดิมครับกติกาของห้องคือเว็บแคมควรจะเปิดอยู่ตลอดแม่งปิดหนีเลยครับแล้วมันก็ไม่มีส่วนร่วมอะไรไม่ตอบคำถามอะไรแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยไปจนจบคอร์สแล้วผมกับคนอเมริกาเนี่ยเราก็ถูกจัดสรรให้ไปถมอยู่กับกลุ่มอื่นทีมอื่นแทน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับแล้วผมมองว่าสิ่งที่เล่าออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตรงกับหัวข้อในฟิดีโอบล็อกตอนนี้มากผมรู้สึกเลยครับว่ามันเป็นความรู้สึกที่โกรธแล้วน้อยใจแล้วก็เสียกำลังใจอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้ข้างต้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยครับถ้าเกิดว่า แทนที่ผมเนี่ยจะเอาเรื่องเหล่านี้มาคุยให้คนอื่นฟังแล้วก็มาระบายแบบเสียๆหายว่าไอ้พวกเคี้ยเนี่ยสี่ตัวเนี่ยแม่งเคี้ยมากเลยนะสิ่งที่เราควรจะทำจริงๆก็คือในเมื่อมันเคลมเราก็เคลมกลับ เรามีหลักฐานมากพอเราต้องปกป้องผลประโยชน์ของเราเหมือนกับคนอเมริกาในคอสคอสนี้ที่ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่จะต่อให้ไอ้สตัวเนี้แม่งตายไปเลยเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่ปกป้องสิทธิหรือประโยชน์หรือว่าผลงานของเราเองแล้วใครจะมาปกป้องครับถ้าเกิดว่าคุณทำาอย่างเต็มที่แล้วแน่นอนล่ะครับว่ามันมีเอาคาแค่2อ,อย่างเท่านั้นอย่างที่หนึ่งก็คือว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณได้ถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรหลายอย่างมายืนยันแล้วก็อย่างที่สอครับคุณอาจจะมีความขัดแย้งกับคนอื่นที่มองไม่ตรงกับคุณหรือว่าเสียประโยชน์ แน่นอนแล้วว่าอาจจะทำให้การทำงานของคุณไม่ดีไม่ราบรื่นหรือไม่เป็นสุขเท่าเดิมแม้ว่าของเดิมมันก็ไม่เป็นสุขเท่าไหร่นักแต่ผมต้องบอกเลยครับว่าเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยชีวิตของมนุษย์แต่ละคนมันขัดแย้งกันได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธกันก็น่าจะพอเข้าใจใช่ไหมครับว่าเวลาที่มีการเสียผลประโยชน์การมีการเบียดเบียนกันเนี่ยมันจะมีการจองเวรเกิดขึ้น แต่ความจริงแล้วถ้าเกิดเราพิจารณาลงไปในส่วนของการทำงานถ้าเกิดว่าเรายอมให้คนอื่นมาเบียดเบียนเราแล้วเราก็ถือว่าปล่อยไปเพราะเราไม่อยากจะจองเวรเพราะว่าถ้าทำกลับไปเมื่อไหร่มันมีการจองเวรเกิดขึ้นเราก็จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้าในทางโลกได้แต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยครับ การที่เขาจะมาแทงคุณรับหลังทําให้งานของคุณเสียหายแล้วคุณชิบหายเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากถ้าเกิดว่าคุณป้องกันตัวคุณเองดีพอเช่นเวลาที่คุณทํางานเนี่ยคุณเอาหลายสิ่งหลายอย่างอัปโหลดขึ้นคลาวด์ด้วยสิ อัปโหลดเอาไว้แบ็กอัพเอาไว้เวลาที่คอมหายคอมพังอะไรอย่างนี้คุณก็สามารถจัดการดึงกลับออกมาได้หรือว่าเอกสารสําคัญคุณก็เก็บเอาไว้กับตัวคุณเก็บเอาไว้ใต้โต๊ะคุณก็ล็อกกุญแจเอาไว้ให้เรียบร้อยมันก็ไม่มีใครมาทําอะไรกับคุณแล้วแล้วอีกอย่างครับในออฟฟิศเนี่ยคุณไม่ได้ทํางานแยกห้องแยกห้องแยกห้องนะครับคือคุณทํางานร่วมกับคนอื่นโต๊ะต่อโต๊ะโต๊ะต่อโต๊ะโต๊ะต่อโต๊ะดังนั้นมีพยานแวดล้อมเห็นตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งถ้าคุณเนี่ยเป็นคนตำแหน่งสูงหน่อยคุณมีห้องส่วนตัวคุณยังตั้ง i อ c a m าเ l ลา่าทิ้งเอาไว้เลยก็ยังได้แน่นอนแล้วว่าไอสิ่งที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยครับบางคนอาจจะบอกว่าถ้ากูต้องป้องกันเยอะขนาดนี้เนี่ยกูอยากทำงานที่นี่เลยคือมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ว่า ผมมองว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเช่นการแบงค์อัพหลายสิ่งหลายอย่างเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินการเก็บสิ่งที่สําคัญเอาไว้กับตัวมีการป้องกันอย่างแน่นหนาใส่กุญแจล็อกกุญแจไว้มันคือเรื่อง common sense พื้นฐานนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําไม่ได้ อันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาของคุณแล้วเป็นความบกพร่องของคุณแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องของกฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วครับว่าตัวคุณคิดอย่างไรมีทัศนคติอย่างไรคุณแสดงออกอย่างไรคุณตัดสินใจอย่างไรคุณมักจะดึงดูดคนที่คิดแบบคุณเข้ามาเสมอแน่นอนล่ะครับว่าเมื่อคุณตัดสินใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง ยังไงยังไงครับคุณก็ต้องมีความขัดแย้งกับคนอีกฝั่งหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คุณต้องอย่าลืมว่ามันก็จะมีคนที่คิดเหมือนคุณคนที่ชอบในสิ่งที่คุณทำเป็นพวกคุณอยู่ดีครับแม้ว่าคนกลุ่มนั้นอาจจะไม่ได้แสดงออกอย่างเคร่งครัดไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนขออภัย แต่เขาก็ยังมาเป็นพวกคุณในบางเวลาที่คุณนึกไม่ถึงครับผมเจอบ่อยมากในงานอีเวนต์ส่วนใหญ่แล้วก็บอกเลยว่าหลายครั้งที่มีคอนฟ lict อะไรบางอย่างเกิดขึ้นผมมักจะรอดได้ก็เพราะเรื่องของกฎแรงดึงดูดนั่นแหละครับส่วนที่นี้ในเมื่อผมพูดในมุมมองของคนที่เป็นลูกน้องลูกทีมไปแล้วเราควรมองในฝั่งของหัวหน้ามองในฝั่งของผู้จัดการกันบ้างผมเคยลองจินตนาการตัวเองดูครับจากสถานาการณ์ที่ผมเจอมาจากไอคอสออนไลน์ ถ้าเกิดว่าผมเป็นคนที่อยู่เป็นหัวหน้าทีมหรือว่าหัวหน้าฝ่ายหรือว่าหัวหน้าแผนก first impression ที่ลูกทีมผมลูกน้องผมแต่ละคนทำให้กับผมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ นั่นหมายความว่าใครก็ตามครับเดินเข้ามาแนะนําตัวก่อนว่าเขาเป็นใครเขาดูแล้วเนี่ยมีความกระตือรือร้อนหรือว่าเวลาถามอะไรไปเขาตอบได้สั่งอะไรไป Yes เซอร์เยสเโอเคครับโอเคค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะหลังบ้านเป็นอย่างไรผมไม่รู้ แต่ว่าสิ่งที่ผมรู้คือผมรู้สึกดีกับคนเหล่านี้ไปแล้ว first impression is everything ครับคุณจะสามารถทำงานอยู่ที่ไหนคุณจะทำอะไรโดยที่ไม่แคร์ใครก็ได้แต่คุณก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้า first impression คุณไม่ดีมันก็จะทำให้คุณไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่มันยากมากครับที่จะมีคนลงมาเห็นหัวคุณถ้าคุณสักแต่ทำงานแต่คุณไม่เข้าหานายคุณไม่คุยอะไรกับนายคุณไม่แสดงทัศนะอะไรให นายเห็นว่าคุณเป็นคนอย่างไรมีศักยภาพถึงตรงไหนยังไงยังไงนายเขาก็จะมองแค่ว่าคุณเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของเขาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยแน่นอนแหละว่ามองลงมาข้างล่างมันเห็นแบบหนึ่งแต่สิ่งที่ข้างล่างเห็นมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างสิ้นเชิงก็เป็นไปได้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะสามารถลงมาคลุกคลีกับคนข้างล่างได้100%เต็ม เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาลงมาเท่ากับว่าเขาก็ละทิ้งหน้าที่เขาในตําแหน่งหัวหน้าซึ่งมีภาระงานที่แตกต่างกันออกไปและทําให้งานของเขาหนักขึ้นนั่นเองมันคือประสบการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้สําหรับคนฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนใดคนหนึ่งและแต่ละคนอาจจะมองเจ้านายคนเดียวกันไม่เหมือนกันก็ได้ครับอีกอย่างหนึ่งเลยครับที่น่าสนุกไม่แพ้กันก็คือว่า เวลาที่เราเนี่ยมองว่าคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นเจ้านายเราคนที่เป็นผู้จัดการของเราเนี่ยเอื้อประโยชน์ลำเอียงให้กับขึ้นร่วมงานของเราคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษแล้วก็ดันให้เขาเลื่อนขึ้นไปขยับขึ้นไปตามตำแหน่งต่างๆเร็วกว่าชาวบ้านเงินเดือนขึ้นเร็วกว่าชาวบ้านโบนัสเยอะกว่าอะไรก็ว่ากันส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ได้ครับ เขาอาจจะมีประโยชน์ร่วมกันจริงๆก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณดูวิดีโอบล็อกของผมมานานพอคุณจะรู้เลยว่าสําหรับผมเนี่ยเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ปกติมากเราทําทุกอย่างให้กันในสังคมนี้เราเห็นประโยชน์แล้วเราก็คิดว่าถ้าสมประโยชน์เราก็ทําเข้าหากันเป็นเรื่องปกติมากครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าผลประโยชน์เหล่านั้นมันตกลงมาหาคุณด้วย คุณอาจจะไม่มองว่าเจ้านายคุณผู้จัดการหัวหน้าของคุณคนนี้ลำเอียงถ้ามีการิส s ร r i b u ต์ผลประโยชน์ลงมาอยู่ในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บางคนได้เยอะบางคนได้น้อยการประนามความคิดแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแต่ในชีวิตจริงเนี่ยครับ การที่หัวหน้าการที่ผู้จัดการเขายกยอปอปั้นใครเป็นพิเศษเลื่อนตำแหน่งให้ใครเป็นพิเศษให้ประโยชน์ใครเป็นพิเศษบางครั้งเนี่ยแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์จริงๆซึ่งคุณเสียประโยชน์ไงคุณก็เลยไม่ชอบมันอาจจะอยู่ที่ความสามารถของเขาจริงๆก็ได้นะครับเช่นตัวผมเนี่ยครับผมเป็นคนที่บอกตามตรงเลยว่างานเอกสารเนี่ยค่อนข้างที่จะทุเรศทุรัง ถ้าเกิดว่าผมไม่ทํางานอยู่ในบริษัทผมคงใช้นิสยัยฉอเลาะของผมในการคุยกับนายในการเสนองานแล้วผมก็จะทําในฝั่งของการพูดเนี่ยได้ดีมากกว่าดังนั้นถ้าเกิดว่านายมองเห็นว่าลื่นผมขึ้นไปดันผมขึ้นไปย้ายผมมาอยู่ตรงนี้ให้ประโยชน์ผมเพิ่มขึ้นเพราะว่าสกิลเซตของผมตรงนี้มันแฟกับผมไหมครับถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยคือคนเสียประโยชน์แล้วคุณมองว่านายแม่งลำเอียงเอาผมขึ้นไปใช่มะ แม้ว่าผมจะทํางานในกลุ่มของคุณในทีมของคุณได้แย่มากงานเอกสารของผมเนี่ยจะมีจุดผิดเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าผมขึ้นไปได้ด้วยความสามารถของผมจริงๆมันก็ไม่แฟร์กับผมหรือว่าใครก็ตามที่คุณมองว่าแม่งขึ้นไปเพราะเป็นเด็กนายขึ้นไปเพราะว่าขี้เลียขึ้นไปเพราะว่าขี้เคลมหรอกครับ นี่แหละครับคือสังคมมนุษย์สังคมมนุษย์มันไม่ได้ต่างอะไรไปจากนี้มันมีการเมืองมันมีเรื่องประโยชน์ถ้าคุณสามารถปกป้องผลประโยชน์ของคุณได้เสมอไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามยังไงยังไงคุณก็ยังเป็นเจ้าของของผลประโยชน์เหล่านั้นวันยังค่ำครับและถ้าเกิดว่าการกระทําของคุณทำให้อีกฝ่ายเสียประโยชน์ มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่านี่คือสังคมมนุษย์เราไม่ได้มุ่งเข้าหาทางทำยังไงยังไงการทำงานมันเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่แล้วเป็นทุนเดิมครับต่อไปครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเอาแต่มองแค่ว่าคนคนนี้ไม่ดีคนคนนี้ไม่ใช่คนคนนู้นไม่โอเคสำหรับฉันคุณจะไม่มีทางอยู่ที่ไหนมีความสุขได้เลยและสุดท้ายเลยครับ เวลาที่คุณมองใครก็ตามไม่ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายผู้จัดการเจ้าของอะไรก็ว่ากันคุณมองอย่างนี้แต่คนอื่นอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ได้มันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าคนคนนี้มันจะเป็นอย่างนี้100%เปอร์เซ็นต์เต็มและสำหรับคนที่มองว่าเบียดเบียนคนอื่นแล้วเบียดเบียนแล้วอาจจะทำให้ฉันทำงานอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกต่อไป คุณเข้าใจคําว่ากดแรงดึงดูดเอาไว้ให้ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าจะทําอะไรทัศนคติของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรมันจะดึงดูดคนที่เป็นพวกเดียวกันเข้าหาคุณเสมอแม้ว่าเขาจะไม่แสดงออกอย่างชัดเจนหรือว่าออกนอกหน้าก็ตามแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมันถึงจุดที่คุณต้องเรียกร้องหรือว่าทำงานอะไรสักอย่าง เดี๋ยวคนเหล่านี้เขาก็จะเข้ามาร่วมกับคุณเองไม่ว่ามันจะเป็นทางใดก็ทางหนึ่งแค่นี้ล่ะครับสวัสดีครับ